เอาล่ะทามาโกะครับคลิป Shadowverse วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวการ์ดใหม่กันซึ่งการ์ดใหม่ในคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นของในไอ้อะไรนะมินิ expansion เนาะของแพ็ค Resurgent Legend ซึ่งมินิรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการ์ด Resurgent ทั้งหมดเลยเนาะมันเป็นการ์ดที่ย้อมแมวอาร์ตเก่ามาขายปรับเอฟเฟกต์ปรับอะไรแบบนั้นแล้วให้เล่นได้แค่ในโกลเดชั่นอะไรแบบนั้นเนาะเพราะงั้นเท่ากับว่าในเซตนี้เนี่ยฝั่ง Unlimited อ่ะไม่ได้การ์ดใหม่เลยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกแย่อยู่แต่ฝั่ง Unlimited เนี่ยเขาก็ได้ปรับบาลานซ์รอบล่าสุดไปเนาะที่แบบได้บัฟให้รอยอนแล้วก็ดราก้อนก็ไม่รู้ว่าการบัฟครั้งล่าสุดนี้เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยววันที่19เนี่ยก็ได้เห็นกันแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ก็มาดูเอฟเฟกต์การ์ดพวกนี้กันดีกว่าที่มันย้อมแมวมาเนี่ยว่ามันเก่งแค่ไหนอะไรยังไงซึ่งในหน้านี้มันก็ขาดการ์ดเอลไปใบหนึ่งเนาะเพิ่งสปอยมาเมื่อกี้เพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้กันเลยใบนี้ก็คือ Fairy Dragon เป็น211 EVO เป็น33ตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าเวลาฟิวชั่นเนี่ยนะมันจะกินการ์ดเอลอะไรก็ได้ที่ออริจินอลคอส2หรือมากกว่าแล้วเมื่อใดก็ตามที่มีการฟิวชั่นใส่การ์ดใบนี้เนี่ยจะซัมมอนแฟรี่ลงบอร์ดได้1ตัวอู้บอดี้ฟรีแล้วก็ได้แฟรี่1ตัวขึ้นมือด้วยไอตัวแฟรี่บนมือเนี่ยมันก็เอาไปปั่นเพลย์ได้เนาะแล้วก็มีวอร์ดแล้วก็มีแฟนๆบอกว่าเล่นบอดี้ไปแล้วมันจะได้ทอนแล้วก็ได้บวก x บวก y ใส่ตัวเองx บวก y เนี่ยเท่ากับไอจำนวนของตัวเอลฟอลโลเวอร์ที่ออกจากสนามไปในแมชนี้แล้วสปิต x y แบบไอแรนดอมเนาะสมมติว่าออกไป20ตัวเนี่ยมันอาจจะสปิตไป x สักประมาณ3แล้วก็ไปลง y สักประมาณ17ก็ได้อะไรแบบนั้นเนาะแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหาเพราะว่ามันจ่ายค่อนข้างถูกก็คือไม่ว่ายังไงคุณก็ได้บอดี้ตัวใหญ่อยู่ดีถ้าเกิดว่าคุณปั่นไอ้ตัวเอลฟอลโลเวอร์ออกจากสนามไปได้เยอะๆก็นั่นแหละถือว่าบอดี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็ไออะไรนะเทคฟิวชั่นเนี่ยเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดของการ์ดใบนี้แล้วแหละก็คือฟิวชั่นแล้วได้บอดี้ฟรีเนี่ยมันก็ไปปั่นเควสให้ตัวแคสเทลได้ใช่ปะได้ขึ้นมือด้วยก็ปั่นเพลย์ได้ด้วยมากาจิโยก็ใช้ได้ใช่ปะแบบมากาจิโยเนี่ยเอาการ์ดไปเก็บขึ้นมือแล้วก็ปั่นเพลย์อะไรแบบนั้นเนาะหรือว่าตัวไอริสเนี่ยก็เอาไปอันนี้ได้เอาไปฟิวชั่นใส่นางได้แล้วแบบอาจจะทำให้เควสนางติดได้ไวขึ้นก็ได้มั้งแต่ว่าไม่รู้สิไอริสน่าจะไม่ได้ผลดีเท่ากับไอตัวแคสเทลหรือว่ามากาจิโยอะไรพวกนั้นเนาะคนได้ประโยชน์สุดน่าจะเป็นแคสเทลนี่แหละที่นั่นแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้เควสนางติดไวขึ้นบอดี้ฟรีแบบไม่ต้องจ่ายคอร์สเนี่ยได้มาปั๊มเพลย์ด้วยก็คิดว่าเด็กแคสเทลน่าจะใช้แต่กับเด็กอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเวิร์คแค่ไหนต้องไปลองกันเนาะประมาณนั้นแต่ในภาพรวมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นการ์ดที่ดีน่าจะเป็นการ์ดที่ดีอยู่แล้วทีนี้เนี่ยไอตัวเฟรี่สตีมอันนี้ก็เป็นสเปลเนาะใบต่อมาเป็นสเปลไกด์หนึ่งที่มันบอกว่าอะไรนะยกการ์ด1ใบของเราขึ้นมือได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเล่นการ์ดไปอย่างน้อย6ใบในเทิร์นนี้เนี่ยจะยกการ์ดทั้งบอร์ดเราขึ้นมือแทนแล้วมันจะให้ฮิล x กับลีดเดอร์เราด้วย x เนี่ยเท่ากับไอ้จำนวนการ์ดที่ถูกยกขึ้นมือก็คือมันสามารถจะฮิลได้ตั้งแต่1ถึง5เลยตามจำนวนการ์ดที่คุณยกไปอะไรแบบนั้นเนาะซึ่งแค่ท่อนนี้มันก็เก่งแล้วอะยก1ใบอะไรก็ได้แล้วแบบได้ฮิลด้วยแค่นี้ก็เก่งแล้วแล้วแบบยังได้ของแถมเป็นอันนี้อีกที่สมมติว่าไอในเทิร์นนั้นน่ะคุณสแปมการ์ดทำดาเมจไปกลัวๆอะไรแบบนั้นเนาะจนมันครบ6เพลย์แล้วคุณปาไปนี้ไปคุณก็ได้การ์ดที่ทำดาเมจพวกนั้นเนี่ยกลับขึ้นมือมาเล่นต่อได้แล้วก็เป็นการปั่นเควสให้แคสเทลด้วยซึ่งแคสเทลมันก็สามารถจะเอามาทำคอมโบต่อได้ในเทิร์นหน้าเนาะที่แบบเควสครบแล้วลงแคสเทลไปได้โทเค็นใบนี้แล้วก็เอามารำคอมโบทำดาเมจก้อนใหญ่ตุ้มตามประมาณนั้นก็ถือว่าเก่ง
เออถือว่าเก่งเลยอะกับไอ้การ์ดใบนี้เนาะเออเอลเนี่ยผมว่าได้การ์ดดีทั้งคู่เลยทั้งไอ้แฟรี่ดราก้อนเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวแฟรี่สตีมเนี่ยเนาะก็รอดูผลงานแล้วกันว่ามันจะทำให้เอลในโรเตชันเนี่ยมันเป็นเทียร์วันได้ไหมอะไรยังไงประมาณนั้นเนาะแล้วก็มูฟออนมาของรอยอนทีนี้เราก็จะเจอหน้ากับคนที่คุณหน้าคุณตาเนาะก็คือโกแลนไอ้การ์ดใบนี้เนี่ยผมอยากให้นางกลับมาในโรเตชันตั้งนานแหละแต่ต้องไม่ใช่ในสภาพนี้ต้องไม่ใช่การไอ้ย้อมแมวอาร์ตเก่ามาขายแบบเนี้ยคือผมอยากเห็นอาร์ตใหม่เวอร์ชั่นใหม่ของนางมากกว่าที่จะเป็นการย้อมแมวแบบเนี้ยเนาะค่อนข้างรู้สึกผิดหวังอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ดูเอฟเฟคกันมันบอกว่าเป็น655เนาะอีโวเป็น77เป็นคอมเมนเดอร์ตอนเนี้ยมีทอนเนาะมีแฟนๆบอกว่าไอ้เวลาที่ลงไปแล้วอ่ะถ้าอีโวไปอย่างน้อย3ครั้งในแมชเนี่ยคุณจะได้ทำลาย enemy follower 1ตัวแล้วฮิล3ใส่ลีดเดอร์ตัวเองด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีโวไปอย่างน้อย5ครั้งในแมชนี้คุณจะได้ไอ้นี่เพิ่มอีกก็คือจั่ว2แล้วก็V 4มานาให้ตัวเองเนาะอู้จูปิเตอร์เอฟเฟคอ่ะก็คือไอ้จูปิเตอร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนาะมันจะเป็นจวน1 Q 4แล้วก็ Banish 1ใช่ปะซึ่งอันนี้จั่วเยอะกว่าแต่คิวน้อยกว่าแล้วก็ไอ้ Form of Removal ของใบนี้เนี่ยมันจะไม่ดีเท่าจูปิเตอร์เพราะว่าจูปิเตอร์เนี่ยมันจะเป็น Banish ใช่ปะจูปิเตอร์จะเป็น Banish แต่ว่าใบเนี้ยมันทำลายซึ่งการทำลายบางทีมันไปทริกเกอร์อะไรบางอย่างของอีกฝั่งได้อะนะผมเลยรู้สึกว่าอยากได้เป็น Banish มากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรสั่งทำลายแบบนี้มันก็ยังโอเคแล้วแบบมันรีมานาด้วยเนาะนั่นเท่ากับว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างจะจ่ายถูกอยู่ที่จะเอาแวลูเนี่ยแล้วก็พออีโวแล้วเนาะมันก็จะได้ดูเอนดัลลงบอร์ดด้วยถ้าเกิดว่าบนบอร์ดเรายังไม่มีดูเอนดัลซึ่งดูเอนดัลเนี่ยมันก็คือคอมเมนเดอร์อัมบูเลตใบนี้ที่มันบอกว่าไอ้เวลาที่อัมบูเลตใบเนี้ยอยู่บนสนามอ่ะนะ All Ally แล้วก็ All Ally Follower ที่เข้าสนามมาเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์ก็คือไม่ถูกทาร์เก็ตจากไอ้ Enemy เอฟเฟกต์ก็คืออีกฝั่งเล็งเอฟเฟกต์ใส่การ์ดเราไม่ได้อะไรแบบนั้นซึ่งผมอยากรู้ว่าไอ้ท่อน All Ally อันนี้เนี่ยมันส่งผลกับไอ้ตัวดูเอนดัลด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะเนาะถ้าดูเอนดัลได้การเล็งด้วยก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยก็โปรเทคการ์ดใบอื่นได้อะไรแบบนั้นนะเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคเวลาที่คุณได้เซตดูเอนดัลใบนี้ลงบอร์ดไปเนี่ยมันก็ไอทำให้ไอตัวทอนตัวหลังๆที่ตามหลังมานะมันจะน่ากลัวขึ้นอ่ะแบบสมมติว่าคุณปาท้อนตัวใหญ่ๆลงไปสแปมไปกลัวๆอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วมีใบนี้อยู่แล้วอีกฝั่งเป็นสมมุติว่าอีกฝั่งเป็นมังกาจิโยเนี่ยเนาะเราเขาเจอบอร์ดตัวใหญ่ท้อนใหญ่ๆแล้วก็มีการเล็งด้วยเนี่ยเขาก็ ODK ใส่เราไม่ได้แล้วใช่ปะมังกาจิโยมันเป็นเด็ก ODK ที่มันต้องตีใส่หน้าเนาะแล้วแบบไอ้เจอท้อนตัวยักษ์ขวางไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำบอร์ดใหญ่เพื่อจะเคลียร์ไอ้ท้อนพวกนั้นเนี่ยมันก็แบบจะโดนไอทอนพวกนั้นมันอันนี้ใส่หน้าจนตายอะเนาะตีหน้าจนตายไปประมาณนั้นก็นั่นแหละถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีเว้ยกับไอดูเอนดัลใบนี้ส่วนโกแลนเนี่ยภาพรวมทั้งหมดคือดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราจะปั่นอีโวให้นางได้ทันหรือเปล่ากับไอการลงตอนเทิร์น6แล้วได้ฟูลแวลูเนี่ยนะเราจะอีโวทัน5ครั้งไหมก็ต้องไปลองกันที่ผมจำได้ในตอนเนี้ยกับฝั่งโรเตชันของกอยอนเนี่ยนะคือแกลลี่ก็ปั่นอีโวได้ไม่ไวขนาดนั้นส่วนไอเด็กนิวเทลแกลลี่ปั่นอีโวได้ไวแต่ว่าเด็กไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นคือแบบว่าไงดีอะมันต้องไปเล่นเด็กนิวเทลแกลลี่ที่มันค่อนข้างแย่เพื่อจะเอาฟูลแวลูตอน6มานาของโกแลนนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องดีไหมอะนะแต่ก็
แต่ก็นั่นแหละต้องลองดูต้องลองดูครับไอ้โกแลนใบนี้ในตอนเนี้ยฝั่งโกเดชันกอยอนน่ะมันไม่เหลือไอ้ตัวโอปูเลนต์มันไม่เหลือไอ้ตัวอะไรที่มันไอ้คากิมิเสือไอ้พวกนั้นที่มันปั่นอีโวได้กัวๆตอนต้นเกมแล้วนะก็คอนเซิร์นตรงนี้แหละว่าแบบก็จะทำยังไงให้อีโวได้5ครั้งก่อนเทิร์น6วะประมาณนั้นน่ะก็เดี๋ยวมูฟออนไปดีกว่าผมอยู่กับการ์ดใบนี้นานเกินไปแล้วก็มาใบต่อมาก็คือ Die Master Spy ใบนี้เนาะเป็น322อีโวเป็น22โอ้อีโวไม่ได้สเตตด้วยมีสตอร์มก็คือเป็น Novice Trooper เนาะแล้วก็แฟนๆบอกว่าจะได้ Special Investigation ขึ้นมือซึ่งก้างอีโวของนางเนี่ยบอกว่ามี Ambush แล้วเวลาที่นางสไตร์เนี่ยเวลาสั่งตีเนี่ยจะได้จั่วการ์ด1ใบด้วยแล้วก็ Special Investigation เนี่ยก็เป็นร่าย1โทเค็นสเปลที่มันบอกว่าได้ Evin Earnest Agent ขึ้นมือเนาะแล้วก็ไอ้ถ้าเกิดว่าได้บนบอร์ดเราเนี่ยมันยังไม่ Evo อ่ะก็จะไอ้ Evo ตัวนั้นแล้วก็ Evin เนี่ยเป็นโทเค็น Follower Cost 0 Stat 22 Evo เป็น44มี Rush มีแฟนๆบอกว่าให้อนอเตอร์แอร์ไลน์โฟลเวอร์ได้บวก1บวก1ตัวได้อะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นคือเป็นโนวิสทรูเปอร์ที่ลงไปตีหน้าได้มันก็โอเคแหละแต่ผมรู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยมันต้องทำได้มากกว่านั้นมันรู้สึกว่าถ้าเป็น333อาจจะดีกว่าไหมหรือว่าอาจจะเป็น211อะไรแบบนี้ก็ได้คือผมรู้สึกว่าอยากให้คอร์สนางมันคอสอยากให้คอสนางมันเบากว่านี้ส่วนตัวนะแล้วแบบอาจจะให้ Special Investigation คอส0ก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากคีปนางเป็นคอส3แบบเนี้ยมันจะได้แบบไอสั่งออโต้อีโวนางได้ง่ายๆหน่อยอะไรประมาณนั้นเนาะคือผมรู้สึกว่าจ่าย4มานาเพื่อให้ตัวนางได้ออโต้อีโวเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มที่จะเล่นปะแต่ถ้าใส่นางไปในเด็กอ่ะเราจะได้ไอ้ใบนี้ได้ไอ้ใบนี้มาบัฟเรเดียลนี่หว่ามันทดแทนไอ้ที่เราเสียโอพูเลนต์ไปได้เนาะไอ้เลเจนด์ของรอยอนเนี่ยเรเดียลอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือตอนโอพูเลนต์ยังอยู่เนาะก็เอาสร้อยมาบัฟป่าแกให้ตีได้21ดาเมจอะไรแบบนั้นซึ่งในตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเก็บใบนี้ไว้3ใบเงี้ยเราเอาอีวีนปาลงบอร์ดไป3ตัวบัฟเรเดียลกัวๆเนี่ยก็น่าสนใจว่ะก็น่าสนใจอยู่นะอะไรแบบนั้นเนาะมันทดแทนที่เราเสียสร้อยของโอเปเรนต์ไปได้แต่จะดีเหรอกับการใส่ได้เพื่อเอาไว้เนี่ยไม่รู้สิผมอาจจะประเมินมันต่ำเกินไปก็ได้แต่คือผมไม่ชอบที่ตัวการ์ดหลักมันเป็นคอส3แล้วโทเค็นมันเป็นไร้1เนี่ยผมอยากให้เป็นไร้0น่ะถ้าเป็นไร้0นี่เก่งเลยนะ ถ้าเป็นไร้0นี่เก่งเลยนะแต่ก็ตอนนี้ก็โอเคถ้าเป็นตามนี้ก็เอาแบบนี้ก็ได้ก็ดูว่าพอเข้าเกมไปแล้วเนี่ยเราจะจัดเด็กอะไรยังไงให้หนังได้ใช้ประโยชน์เนาะประมาณนั้นอาจจะได้อยู่กับนิวเทลแกลลี่ก็ได้เพราะว่าใบนี้เนี่ยมันก็บัฟฟอลโลเวอร์1ตัวบนบอร์ดใช่ปะมันก็ไปทำให้เด็กนิวทรัลแอลลี่มันบัฟตัวนิวทรัลแล้วก็ไดออโต้อีโบง่ายๆอะไรแบบนั้นก็น่าสนใจก็ต้องรอดูแต่ณตอนนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่ได้ให้คะแนนนางสูงขนาดนั้นนะกับไอ้ไดใบนี้ทีนี้มากันที่ตัวเมเดียเนาะเมเดียเป็นไอ้5 stat 3 4อีโบเป็น5 6มีแฟนๆบอกว่าลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวนางได้สเปลบูสต์อย่างน้อย5ครั้งจะได้B 4มานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสเปลบูสต์ไปอย่างน้อย10ครั้งจะได้รีคอเวอร์1 Evo Point ด้วยแล้วก็ในตอนที่นาง Evo เนี่ยจะได้เอาสเปลชื่อต่างกันแบบแรนดอม2ใบจากในเด็กขึ้นมือแล้วก็ถ้าเกิดว่า Evo แล้วมันก็ได้ยิง X Damage ใส่ All Enemy Follower ด้วยX เนี่ยเท่ากับไอ้จำนวนสเปลบนบอร์ดเราเอ้ยบนมือเราดิโทษก็คือไอ้อย่างน้อยก็คืออีโวแล้วได้ยิง2 AOE แน่ๆอะไรแบบนั้นเนาะแต่ว่านางเป็นการ์ดสเปลบูสต์ท
ที่เล่นแล้วไม่ได้สเปลบูสต์อ่ะคือแบบเราถ้าเกิดว่าอยากได้สเปลบูสต์ต่อจากการที่เล่นนางเนี่ยนะก็อาจจะต้องเล่นสเปลที่นางเสิร์ชขึ้นมาเนี่ยเนาะก็ไม่รู้สิผมรู้สึกว่านางอาจจะยังดีไม่พอหรือเปล่ากับไอเด็กสเปลบูสต์เพราะว่าการสเปลบูสต์เก่งๆในอดีตอ่ะที่ผมจำได้เนี่ยนะส่วนมากมันจะเล่นแล้วแบบได้บอดี้แล้วก็สเปลบูสต์ทันทีเลยแล้วได้โจกการ์ดด้วยอะไรแบบนั้นเนาะแบบที่เด็กดีชิปในอาร์ลิมิเต็ดตอนนี้มันเล่นกันอยู่อ่ะก็แวลูค่อนข้างโอเคแต่ก็นั่นแหละติดผมรู้สึกว่าติดปัญหากับนางอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละแต่ใส่ไหมไม่รู้สิคือแบบไอตัวการ์ดวิชมันค่อนข้างที่จะแวลูเอทค่อนข้างที่จะยากอะนะพอๆกับการ์ดเอลเลยคือเราไม่รู้ว่าไอออนเปเปอร์มันโอเคแบบนี้แต่ติดปัญหานิดหน่อยแบบนี้เนี่ยพอไปเล่นในเด็กมันแล้วมันจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงประมาณนั้นอะเรายังไม่เห็นภาพกับไอเมเดียไปเนี่ยนะสเปลบูสต์ในตอนนี้ในฝั่งโกลเดชั่นก็ดูจะไม่ได้เก่งอะไรมากด้วยเท่าที่จำได้อะนะนั่นแหละถ้าเกิดว่าตัวเมเดียไปเนี่ยได้เล่นตัวนางไปแล้วได้สเปลบูสต์ทันทีเลยเนี่ยผมว่ามันจะดีกว่านี้กับไอเมเดียไปเนี่ยเนาะแต่ณตอนนี้ผมให้นางกลางๆค่อนไปทางกิ่งแล้วกันส่วนตัวนะคือ value ตรงเนี้ยที่จ่าย1แล้วแบบที่จ่าย1แล้วได้รี evo point เนี่ยยังไงมันก็ดีอ่ะก็รอดูแล้วกันกับไอ้เมเดียไปนี้ส่วนไอ้ตัว false อันนี้ก็เป็นของ wish เนาะ3 2 3 evo เป็น4 5มี drain มี fanfare บอกว่า enhance 6เนี่ย transform all enemy follower ให้กลายเป็น clay golem ได้จ่าย6แล้ว transform all enemy follower เป็น clay golem แล้วก็ไอ้ร่าง evo เนาะให้ tech leader กับเราว่าไอ้ในตอนจบเทิร์นเนี่ยจะได้ summon magic sediment ลงบอร์ดมาฟรีๆก็ดินฟรีเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ไอ้ตอนที่ evo แล้วได้ earth guide ไปด้วยเนี่ยมันจะได้อีก value หนึ่งด้วยก็คือ transform enemy follower 1ตัวให้กลายเป็นไอ้ scrap golem ก็คือไอ้ตัวนี้แล้วก็ไอ้จะยิง2ดาเมจใส่ all enemy follower ด้วยซึ่ง transform มันก็เป็น removal รูปแบบหนึ่งที่มันดีอยู่แล้วเนาะมันก็ถือว่าดีนะคือลงปกติไปเอา tech leader transform ลบบอร์ดไป1ตัว2ตัวหรือมากกว่านั้นได้แค่ร่างปกติก็ดูดีแล้วEnhance 6ก็ยิ่งดีถ้าเกิดว่าแบบไปเจอเด็ก Last Word Neko กันแบบเนี้ยที่เขาแผ่ตัว Last Word มารัวๆแล้วแบบถ้าเกิดว่าไปแบบทำลายอะไรพวกนั้นตอนนั้นเนี่ยในเทิร์นต่อไปของฝั่งเขาก็แบบอาจจะเควสติดแล้วอะไรแบบนั้นนะใบนี้ก็เล่นไล่6ไปแล้วก็ขัดเกมแพลนเขาซะด้วยการทรานส์ฟอร์มแม่งหมดบอร์ดเลยก็ถือว่าดีอ่ะกับไอ้ฟาวไปเนี่ยนะแต่เด็กดินมีที่ไหมเราไม่กูก็ต้องไปลองจัดเด็กกันดูแต่ส่วนตัวผมมองว่าการได้ดินฟรีเนี่ยแล้วมีเดรนด้วยเนี่ยก็โอเคอ่ะเนาะถือว่าเป็นการที่ดีมากเลยโอเคสำหรับของวิชเนาะส่วนตัวผมมองว่ายังคอนเซิร์นกับเมเดียอยู่ว่ามันจะช่วยให้สเปลบูสต์มันดูดีขึ้นได้ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันเล่นแล้วไม่ได้สเปลบูสต์เว้นแต่ว่าคุณจะเล่นสเปลที่นางเสิร์ชมาส่วนไอ้ฟาวก็เก่งไปนี้ก็คือออนเปเปอร์ยังไงก็เก่งแต่ว่ามีที่หรือเปล่าจำเป็นไหมก็ต้องรอดูกันอีกทีขึ้นอยู่กับเมตาด้วยโอเคทีนี้มาใบต่อมาเนาะก็คือของดราก้อนไอ้เทอร์มินัสดรากูนเป็น332อีโวเป็น54มีรัสมีเบนมีแฟนบอกว่าลงแล้วได้ลดคอร์ส1ใส่แรนดอมดราก้อนฟอลโลเวอร์บนมือคุณ2ใบได้ไม่งงเนาะไอ้ดราก้อนฟอลโลเวอร์บนมือของคุณ2ใบอ่ะมันจะได้แรนดอมลดคอร์ส1อะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดโอเวอร์โฟลว์ด้วยเนี่ยใบนี้ก็จะได้สตอร์มด้วยก็คือลงแล้วลดคอร์สการ์ด2ใบบนมือแบบแรนดอมเลยนี่มันก็โอเคอ่ะมีรัสมีเบนเนาะเทรดใส่ใครก็ตายเนาะดี
ใบนี้คือแบบดีเลยอ่ะเออแต่มีที่ไหมนะแรมดากอนในตอนนี้คิดว่าน่าจะมีที่ให้มันได้ละกับไอ้เอฟเฟกต์แบบนี้มันทำให้เกมแพลนบางอย่างของไอ้ตัวแรมดากอนของไอ้ตัวเด็กทั้งหลายของดากอนเนี่ยมันไวขึ้นด้วยเนาะเออคิดว่าน่าจะลองเอาไปใส่กันได้เออแค่ราชเบนตรงนี้มันก็เก่งแล้วแค่ราชเบนตรงนี้มันก็เก่งแล้วตัวเองก็เป็นดาเมจได้ด้วยแถมลดคอร์สให้การบนมือได้อีกโอ้โหโคตรดีเลยเออคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงกับไอ้การแบบเนี้ยเออมองตรงไหนก็ดีอะแล้วก็ไปต่อมาเนาะ Dragon Slayer Tragedy เป็นสเปลก้าย9ที่มันบอกว่า Banish All Enemy Guard บนสนาม Non Target Removal แบบ AoE ด้วยเนาะโอ้ก็คือตัวกันเล็งทั้งหลายอะไรพวกนี้ก็คือหายหมดเลยว้าว Counter Golan Counter Golan เนาะเออซึ่งก็เป็นรีมูเวลที่ดีไว้แต่คอร์สมันใหญ่แต่ก็มีตัวเลเจนด์ดราก้อนได้10อยู่ใช่ปะในฝั่งโรเตชันอ่ะโทษทีต้องจิ้มดราก้อนดิดราก้อนได้10เนี่ยเนาะเออใบเนี้ยดีเจเนเรตดราก้อนเนี่ยมันบอกว่าลดคอร์สฟอลโลเวอร์1ตัวแล้วก็ลดคอร์สสเปล1ใบเป็น0ได้ในตอนที่มันลงแฟนแฟร์เออก็ลดคอร์สใบเนี้ยแล้วลบบอดอีกฝั่งอะไรแบบนั้นน่ะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะหนักไปสำหรับไอ้ตัวเด็กแรมดากอนหรือเปล่าอ่ะนะคือแรมดากอนมันก็มีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันอ่ะคือไอ้สเปลเดี๋ยวนะสเปลดากอนโรเตชั่นได้8ไอ้ใบเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอ่ะผมไม่รู้ว่าคนจะถอดใบนี้ออกแล้วเรามาใส่ใบนี้กันไหมอะไรแบบนั้นเนาะส่วนถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือคงไม่ถอดใบเนี้ย นั่นแหละนะแต่อาจจะเล่นคู่กันก็ได้ก็ต้องรอดูเนาะกับไอ้ตัวสเปลไล่เก่าใบนี้ก็ดราก้อนนะไอ้ใบที่เก่งแบบชัดเจนเลยคือไอ้ตัวเลเจนด์ใบนี้ส่วนไอ้ตัวสเปลใบเนี้ยยังคอนเซิร์นอยู่มันขึ้นอยู่กับเมตาเว้ยถ้าเกิดว่าเจอลาสวดเนโคเยอะๆไอ้ใบเนี้ยจะดูดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยเจอเนี่ยก็นั่นแหละทีนี้ใบต่อมาเนาะเซเบต644 EVO เป็น66เป็นเลเจนด์ของเนโคเนาะแฟนๆบอกว่าให้เราเลือก2ตัวจากใน3ชื่อนี้แล้วซัมมอนลงบอร์ดได้เนาะแล้ว Enhance 8เนี่ยมันจะได้วอร์ดมันจะกลายเป็นทอนเนาะตอน Enhance 8แล้วก็ไอ้ได้เอฟเฟกต์ตามนี้เดี๋ยวนะได้เอฟเฟกต์ตามนี้แล้วก็รีคอเวอร์2 EVO point ก็คือมันจะได้ Divine Shield ใส่ตัวเองโอเคคือ ได้8ได้วอร์ดได้ Divine Shield ใส่ตัวเองรี2 EVO point แล้วในตอนที่ลงแฟนๆมาจะได้ซัมมอน2ใน3ตัวนี้แล้วในตอนที่ EVO ก็คือได้ซัมมอน2ใน3ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกก็แมลงที่มันจะซัมมอนเนาะมันก็จะมีตามนี้ไอ้ Gawaining Beetle อันนี้เนี่ยมันจะเป็น222มี Storm แล้วก็Last Word จะยิงหน้าอีกฝั่ง2ดาเมจก็คือ Air Strike Artifact เนาะไอ้ใบนี้Air Strike Artifact แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็น213ที่มันบอกว่ามีเบนแล้วในตอนจบเทิร์นเนี่ยนะจะได้จบการ1ใบแล้วกินหลุม6perform necromancy 6ปั๊บมันจะไอ้ลบ2ลบ2สแตทไซบอร์ดอีกฝั่งแบบ AOE ด้วยก็คือ removal attacker แล้วอันนี้ก็ removal เหมือนกันเนาะมีฮิลด้วยโอ้ใบนี้2 3 1 godless beetle ตอนนี้เนี่ยมี rush มี last word heal 3ใส่ leader ของเราก็ดีอะGush, Storm, Gush, Storm, Bane, Keyboard, Keyboard, Heal, ยิงหน้าตีหน้าถ้าเกิดว่าเล่นก็ไอจะเรียกไอตัวเนี้ยเวลาซัมมอนอะนะร้อย6ซัมมอนตัวนี้1ตัวแล้วก็อาจจะเป็นตัวติด Gush 1ตัวก็ได้หรือว่าไอตัวนี้1ตัวก็ได้แล้วก็
ไอ้พออีโวปั๊บซัมมอนตัวสตอร์มอีกหนึ่งตัวเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าซัมมอนตัวรัชไปแล้วก็อาจจะซัมมอนตัวไอ้อันนี้มาอะไรแบบนั้นเนาะไอ้ตัวที่ AOE ลบสเตตอะไรแบบนั้นมาเออก็โอเคนะแต่มันไล่6อะแล้วมันเป็นการที่ไม่ได้สนับสนุนเกมแพลนปกติของไอ้ตัวเนโคด้วยผมไม่รู้ว่าการใบนี้มันจะไปอยู่กับเด็กไหนอะไรยังไงอะคือในตอนนี้เนโคมันก็เล่นแบบมีแบบแผนของมันอะไรแบบนั้นอะแบบอย่างเช่นไอ้ตัวฟิวชั่นเนโคก็ไอ้เฮลิโอเนาะตัวเฮลิโอมันก็จะแบบไอ้เทรดชาวบ้านแล้วก็ชุบตัวใหญ่มาตีหน้าเทรดชาวบ้านแล้วก็ชุบตัวใหญ่มาตีหน้าอะไรแบบเนี้ยไอ้ใบนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นกูสตาฟการ์ดอะเป็นการ์ดที่อะไรยังไงก็ได้ของมันอะประมาณนั้นเนาะดูเป็นเป้าชุบที่ดีไหมก็ไม่ค่อยไม่รู้สิผมนึกว่าการ์ดรอยอนอะไอ้ใบเนี่ยนะผมนึกว่าการ์ดคลาสอื่นอะแวลูมันดูแบบแวลูมันดูไม่ใช่การ์ดเนโคอะส่วนตัวนะแต่ก็นั่นแหละในภาพรวมมันก็คือเก่งดีในภาพรวมคือเก่งแต่ก็นั่นแหละผมมองว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากับเกมแพลนเนโคในตอนนี้เท่าไหร่ใครที่คิดยังไงกับการ์ดไว้เนี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ามันเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างคือผมมองไม่เห็นภาพเว้ย ผมมองไม่เห็นภาพนอกจากการลงสดการ์ดไว้นี้ไปแบบเล่นแบบรอย่อนอะไรประมาณนั้นนะกับไอตัวเซเบตใบนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดทองเนโคโอดีนอ่านชื่อถูกหรือเปล่าวะแต่ก็นั่นแหละ544อีโวเป็น66มีคริสตัลไลท์ไล่2คาวดาว2บอกว่า last word summon ตัวมันเองอ่ะเวลาที่ออมเล็ตมันแตกอ่ะเนาะแล้วก็แฟนๆบอดี้ของมันบอกว่าsummon odette ivory dancer ลงบอร์ดมาได้ odette คือใบนี้เนาะ summon ลงบอร์ดมาlast word จะได้ยิง2ดาเมจใส่ all enemy แล้วก็ไอ้ตอนจบเทิร์นเนี่ยมันบอกว่ายิง2ดาเมจใส่ all enemy เนาะแต่ต้อง evo ก่อนแล้วก็ last word ยิง2ดาเมจใส่ all enemy ไหนดูซิดูอีกใบก่อนไอ้ odette ใบนี้มันบอกว่า544 evo เป็น66เช่นเดียวกันมี crystallize 2 countdown 2 last wordซัมมอนตัวเองได้กับไอตัวคริสตัลไลท์อันนี้แล้วก็แฟนๆบอกว่าไอซัมมอนตัวดำแฟนๆของตัวเนี้ยจะซัมมอนตัวดำออกมาแล้วก็ลาสเวิร์ดจะฮิล2ใส่ออแอร์ไลแล้วก็ตอนจบเทิร์นในร่างอีโวเนี่ยมันก็บอกว่าฮิล2ใส่ออแอร์ไลแล้วก็ลาสเวิร์ดก็ฮิล2ใส่ออแอร์ไลอะไรประมาณนั้นดูเป็นการ์ดกุสตาฟอีกแล้ววะแต่ชุบมามันก็มีประโยชน์นะชุบมามันก็เป็นการ์ดที่เคลียร์บอร์ดให้เราได้ทำดาเมจให้ได้ด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะกับไอตัวร่างดำนี่มันก็ถือว่าโอเคคือการ์ดเนโคมันแปลกๆอะในรอบเนี้ยส่วนตัวนะมันดูเป็นการ์ดกุสตาฟที่แบบไม่ได้เจาะจงไปทางเกมแพลนไหนเป็นพิเศษอะจะไปทางบูเรียลไรก็ไม่ใช่จะไปทางฟิวชั่นก็ไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยก็ดูแล้วกันว่ามันจะเล่นอะไรยังไงเดี๋ยวนะไอ้ผมจำได้ว่าตอนที่ดูมันสปอยมาใหม่ๆเนี่ยมันก็มีใบนี้ของลงให้เป็นบิชอปเนาะก็สปอยการ์ดบิชอปไปล่วงหน้าแล้วเนาะเราสปอยการ์ดบิชอปไปล่วงหน้าเลยนี่หว่าก็นั่นแหละค่อนข้างกูสตาฟอะกับไอ้การ์ดเนโคแต่ก็เป็นการ์ดที่ไม่ได้แย่ทีนี้มาการ์ดแวมไพร์กันนัชอ่านชื่อถูกป่าวะ214 EVO เป็น36ตัวเนี้ยมีวอร์ดแล้วก็แฟนๆบอกว่าแบนนิช2แรนดอมการ์ดจังไอเด็กเราได้แล้วก็แบนนิชการ์ดบนมือเรา1ใบแล้วก็เอากลับเข้าเด็กไป
ไอ้ก๊อปปี้ของใบที่ banish จากมือนะแล้วก็ได้จั่วการ์ดหนึ่งใบเวลาสั่งตีก็จะไอ้บอกว่าได้เบนถ้าเกิดว่าเด็กเราเนี่ยมีการ์ดยังมีการ์ดน้อยกว่า20ใบอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็อีโวแล้วจะให้เทคดิดเดอร์กับเราว่าในตอนเริ่มเทิร์นของฝั่งเราเนี่ย banish ไอ้ random card ในเด็กเรา2ใบแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีการ์ดเหลือในเด็ก10ใบหรือน้อยกว่าจะได้ยิง3ดาเมจใส่ enemy leader ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ติดหัวที่ banish card ทุกเทิร์นแล้วก็ถ้าเหลือน้อยกว่า10ก็จะยิง3ดาเมจได้ฟรีๆแต่เอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถจะสแต็กได้และอยู่จนกว่าจะจบแมชเอฟเฟกต์คลาสก็เหมือนท่อนในร่างปกติเนาะก็คือคลาสแล้วถ้าเด็กเหลือน้อยกว่า20ก็ได้เบนอะไรประมาณนั้นลบเด็กฟรีกับไอ้เด็ก U10 แวมไพร์นี่ก็ดีนะแต่มันจะเร็วขึ้นไหมผมรู้สึกว่าเด็กนั้นมันช้าผมรู้สึกว่าเด็กนั้นมันช้าผมไม่รู้ว่าการมีใบนี้มาเนี่ยมันจะทำให้เด็กมันเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะประมาณนั้นเนาะแต่เอฟเฟกต์ลีดเดอร์ที่ได้เติมดาเมจฟรีๆนี่มันก็ดีอะส่วนตัวนะเด็กนั้นมันเน้นตูมเดียวตายอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดว่ามีปิงหน้าให้มันสามารถจะปิดเกมได้ง่ายขึ้นมันยังไงก็ดูดีอยู่แล้วนะแต่ผมไม่เห็นภาพว่ะผมยังไม่เห็นภาพต้องไปลองกันในเกมอะว่ามันจะอะไรยังไงเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีนะซัพพอร์ตเด็กนั้นได้ดีแต่มันจะดีแค่ไหนก็ต้องรอดูเนาะแล้วก็ทีเนี้ยตัวแวมไพร์การ์ดทองเนาะมาสเตมา433อีโวเป็น55แฟนๆบอกว่าไอ้ใบนี้ถ้าเกิดว่าแรดยังไม่ติดเนี่ยแฟนๆมันจะปิง1ใส่หน้าเราทำแบบนี้2ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าแรดติดแล้วมันจะได้ออโต้อีโวตัวเองแทนในร่างอีโวของการ์ดใบเนี่ยมันบอกว่าพออีโวแล้วถ้าแรดติดทำลายRandom Enemy Follower ได้2ตัวแล้วก็ฮิล2ไซดิดเดอร์เราแล้วก็จั่วการ์ด2ใบว้าวค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคอยู่คือแรดมันก็ไม่ได้ติดยากขนาดนั้นด้วยปิงหน้า7ครั้งเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เร็วเท่าในฝั่ง Unlimited เนาะก็ไม่รู้สิแรดตอนนี้มันเล่น Echo กันใช่ปะเป็น Echo Rat อะไรประมาณนั้นนะการที่ได้ใบนี้มาเคลียร์บอร์ดเติมมือให้ด้วยเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคอะได้ฮิลด้วยเด็ก Echo อะมือมันจะขาดอยู่แล้วอะการได้การ์ดเติมมือมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะก็ในภาพรวมของแวมไพร์เนี่ยผมเห็นภาพนิดหน่อยกับไอ้ใบเนี่ยนะว่ามันอาจจะไปอยู่ในเด็กไหนแต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่าไม่รู้จะมีที่ให้มันไหมแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดที่ดีแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้เด็กมันเป็นอันนี้ได้ไหมเป็นเมตาได้ไหมประมาณนั้นเนาะทีนี้ไอ้ใบนี้เราสปอยไปแล้วเนาะไอโอเดเต้ใบนี้เพราะงั้นเราดูแค่โบเดียก็พอโบเดียอเล็กเซียใบนี้เป็น668อีโวเป็น80มีสตอมมีวอร์ดมีแฟนๆบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมี Evo Point มากกว่าอีกฝั่งเนาะจะได้เอฟเฟกต์ตามนี้แล้วก็ได้ออโต้ Evo ตัวนี้ด้วยบอกว่าไอการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟกต์เนาะก็คือได้การทำลายจากเอฟเฟกต์เพิ่มถ้าเกิดว่าคุณมีเม็ด Evo Point เยอะกว่าอีกฝั่งพร้อมกับออโต้ Evo ฟรีโอเคแล้วก็ไม่สามารถจะรับดาเมจได้เกิน4ต่อครั้งกลางอีโวไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรทอนยักษ์ตีหน้าได้มีการทำลายอาจจะเก่งกว่าที่คิดก็ได้มันเป็นไล่6ด้วยมันเป็นเคิร์ฟที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วมากนะสำหรับในฝั่งโรเทชั่นแต่มีที่ให้มันไหมนะมันจะไปอยู่ในเด็กไหนอะมันจะไปอยู่ในเด็กไอ้นั่นปะไอ้ที่มันปั๊มตัวออกจากสนามไอ้ตัวอันนั้นอะแป๊บหนึ่งขอเสิร์ชก่อน
มันจะไปอยู่กับไอ้ในเด็กไลน์หน้าปะเออเพราะไอ้ใบเนี่ยมันให้ประโยชน์กับไอ้พวกตัวอันเนี้ยเนาะตัวที่แบบคอร์ส6ขึ้นไปคอร์ส5ขึ้นไปอะไรแบบนั้นเอออาจจะอยู่ในเด็กนั่นแหละแต่เด็กอื่นผมไม่เห็นภาพเด็กอื่นไม่รู้ว่าต้องการใบนี้หรือเปล่าแต่โดยตัวมันเองอะ โดยตัวมันเองมันเป็นการ์ดที่ดีเว้ยตัวมันค่อนข้างจะใหญ่ดาเมจก้อนใหญ่ด้วยแถมเคลียร์ยากด้วยต้องเทรดใส่เท่านั้นแถมไม่สามารถจะเทรดดาเมจก้อนเดียวใส่มันได้ด้วยต้องค่อยๆซอยเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นใส่มันถึงจะแบบเอามันออกได้อะเออประมาณนั้นเนาะก็เป็นตัวที่น่ารำคาญอยู่แต่ก็แค่นั้นแหละคือผมไม่รู้สิไม่ได้รู้สึกพิเศษกับไอ้การ์ดใบนี้อะไรขนาดนั้นนะเนาะก็ดูผลงานแล้วกันทีนี้ มากันที่เลเจนด์ของไอ้ตัวอะไรนะเนเมซิสเนาะไอ้ได้655 EVO เป็น77ทำไมเลเจนด์คอร์ด6มันเยอะจังเลยในแพ็กนี้มีเอฟเฟกต์บอกว่า Accelerate 1ทำลาย All Ally Artifact Follower โอ้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอย่างน้อย2ตัว2 follower ถูกทำลายด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทำลาย2 random enemy follower ดีนะที่แม่งไม่อยู่ใน unlimited อ่ะเชี่ยเอฟเฟคนี้แม่งโคตรโกงคุณเอฟเฟคอันนี้โกงจริงโอเคทีนี้บอดี้มีบอร์ดมีแฟนๆบอกว่ายิง5ดาเมจใส่ all enemyแล้วถ้าเกิดว่ามี ally artifact ไออะไรนะถูกแอดเข้าเด็กอย่างน้อย10ใบในแมชนี้เนี่ยจะได้ยิงเสียดาเมจแทนไม่ใช่ทำลายว่ะเป็นการแอดเข้าเด็กว่ะถ้าเกิดแอดเข้าเด็กอย่างน้อย20ใบในแมชนี้จะยิง10ดาเมจแทน evo ไม่มีเอฟเฟกต์อันนี้ก็คือไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือเป็นเอฟเฟกต์ยิงดาเมจธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ติดง่ายไหมติดง่ายเพราะว่ามันแค่ยัดเด็กอะนะเล่นการ์ดยัดเด็กไปประมาณ5ใบมันก็ครบแล้วแต่ไอ้ Accelerate นี่โอ้โหเชื่อมแม่งน่ากลัวจริงอันเนี้ยดีนะที่มันเล่นได้แค่ใน Godation ถ้าเล่นใน Unlimited ได้อะผมไม่อยากนึกสภาพเลยว่ามันจะก่อปัญหาอะไรบ้างกับไอเอฟเฟกต์อันเนี้ยนะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าไออาร์ติแฟกต์ในฟอร์แมตอัลลิมิเต็ดอ่ะมันโกงขนาดไหนอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีองค์ประกอบอะไรของมันครบอ่ะนะแต่ในตอนนี้มันก็โดนกดพาวเวอร์ไปเยอะแล้วเนาะแต่ก็นั่นแหละโชคดีที่มันทำให้เล่นได้แค่ในโกลเดชันเป็นการ์ดที่ดีครับเป็นการ์ดที่ดีคือแบบเราไม่รู้จะพูดอะไรยังไงกับการ์ดใบนี้เลยอ่ะลงบอดี้ก็เคลียร์บอร์ดได้ยิงดาเมจได้ด้วยแถมแบบโอ้1มานาทำลายอาร์ติแฟกต์ตัวเองเพื่อปั่นเควสอะไรสักอย่างแล้วแบบได้เอาบอร์ดอีกฝั่งไปด้วยอ่ะของดีว่ะของดีเลยอ่ะแต่ไม่รู้มันจะช่วยอาร์ติแฟกต์ในโกลเดชั่นตอนนี้หรือเปล่านะก็ดูผลงานกันเนาะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงทีนี้ใบต่อมาริฟเวลเดอร์เป็น21เอ้ย221ดิEvo เป็น43มีแฟนๆบอกว่าเลือกไอ้ไลฟ์แฟลชเซเบอร์หรือว่าดาร์คมิสเบลดขึ้นมือคุณได้ไลฟ์แฟลชเซเบอร์เป็นสเปลใกล้1บอกว่าจั่วการ์ด2ใบโอ้พอร์ตออฟกรีดนี่ว่ะแต่ก็น่าได้นะมันมีคอร์สอยู่แล้วก็ดาร์คมิสเบลด2ราย2ที่มันบอกว่าให้เทคเอนิมี่ลีดเดอร์ว่าในตอนเริ่มเทิร์นถัดไปของเขาอ่ะจะแรนดอมดิสการ์ดการ์ดหนึ่งใบบนมือของเขาดูคอนโทรลจังเลยดูกูสตาฟจังเลยไอ้ใบนี้คือบอดี้ก็โอเคนะได้2ค่อนข้างถูกแถมไอ้การ์ดที่มันเสกเนี่ยโอ้โหจั่วการ์ด2ใบด้วยการได้1เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ขัดเกมแพ้อีกฝั่งได้ประมาณนั้นเนาะแต่ก็ต้องได้2แต่ถ้าเล่นคู่กับไอ้ตัวแทงก้าอวกาศก็น่ากลัวอยู่ประมาณนั้นน่ะเป็นเนเมสายดิสมือกันแบบเนี้ยก็ไม่รู้นะ
แต่ส่วนตัวผมก็มองว่ามันโอเคอะเป็นการ์ดกูดสตัฟที่ค่อนข้างจะโอเคมากเลยประมาณนั้นเนาะไม่ได้มีอะไรพูดถึงเยอะกับใบนี้ก็สำหรับเนเมเนาะได้การ์ดดีทั้งสองใบได้การ์ดดีทั้งสองใบแต่เลเจนด์เนี่ยไม่รู้ว่าจะช่วยไอ้ตัวอาร์ติแฟกต์ได้ไหมก็ดูแล้วกันเนาะทีนี้โคนอสมากันในส่วนของนิวทรัลแล้วโคนอสไทม์จูเนอร์เป็น333 EVO เป็น55มีแฟนๆบอกว่าถ้าเกิดว่าไอ้อันเนี้ยเป็นเทิร์น10หรือช้ากว่านั้นนะจะรีคัฟเวอร์ all of your play point แล้วก็ EVO point ด้วย ก็คือถ้าเกิดว่าเทิร์น10หรือเลทกว่านั้นจะรีมานาทั้งหมดของคุณแล้วก็รี EVO point ทั้งหมดของคุณแล้วก็ในตอน EVO เนี่ยให้เทคกับ enemy leader ว่าในตอน start turn ถัดไปของเขาอะนะจะเสีย1 play point ออกแล้วจากนั้นก็รีมูฟเอฟเฟคนี้ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยเป็นเทิร์น10หรือช้ากว่านั้นน่ะจะได้3แทนเนาะจาก1มันจะกลายเป็น3แทนค่อนข้างแรงนะก็คือสมมติว่าอีกฝั่งแบบ6มานาอยู่เนาะคุณปาใบนี้ไปเทิร์นถัดไปไออีโวปั๊บเทิร์นถัดไปของอีกฝั่งเนี่ยเขาก็จะยัง6มานาเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเป็นเทิร์น10ถ้าเกิดว่าเป็นเทิร์น10เขาจะเสีย3มานาเขาจะเสีย3มานาก็คือจาก10มานาอะไรแบบนั้นมันก็จะกลายเป็น7มานาแทนลงไปแล้วมันอีโวขัดเกมแพลนชาวบ้านได้เยอะอยู่นะสมมุติว่าดราก้อนปาการ์ดแรมเนี่ยเพื่อจะไปถึงใบใหญ่ๆของเขาอ่ะคุณก็ปาใบนี้ไปขัดซะหรือว่าถ้าเกิดว่าในเทิร์นถัดไปคุณเจอเด็กอะไรก็ช่างแล้วแบบเขาจะปิดเกมคุณได้ในเทิร์นหน้าแล้วด้วยมานาเท่านั้นเท่านี้คุณคำนวณเอาไว้แล้วคุณปาใบนี้ไปอีโวแม่งซะขัดเกมแพลนเขาแม่งเลยอะไรแบบนั้นโอ้น่ากลัวอยู่ใบเนี้ยเป็นคอนโทรลทูที่ค่อนข้างดีอ่ะในความรู้สึกผมนะแต่ก็เป็นมองอีกมุมหนึ่งอ่ะในแง่ของคอนโทรลเจอคอนโทรลอ่ะมันก็ดูท็อกซิกในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เท่ากิลเน่เนาะกิลเน่มันเลวร้ายกว่านั้นนะกิลเน่มันดิสทั้งมือคุณเลยแบบนั้นเนาะรวมถึงบาฮาด้วยบาฮาแม่งลบเด็กคุณเลยก็ไม่น่าจะก่อปัญหาอะไรมากมั้งกับไอ้โคนอสไปนี้แต่อาจจะเป็นเทคการ์ดที่ดีก็ได้เวลาที่แบบไอ้ไปเจอเด็กอะไรสักอย่างเป็นเมตาหรือแบบเกมแพลนมันชัดเจนมากๆแบบเนี้ยเกมแพลนมันชัดเจนมากๆว่าเทิร์นนั้นแม่งต้องทำแบบนี้นะเทิร์นนี้ต้องทำแบบนั้นนะอะไรแบบนั้นอะใบนี้ก็เอามาขัดไอ้พวกนั้นแหละก็เป็นการ์ดที่ดีนะกับไอ้โคนอสไปนี่เฮ้ยเล่นในนิวเทลไกลลี่ได้ไหมเล่นในนิวเทลไกลลี่แบบเด็กเกาช้าอะไรแบบนี้ใช่ปะของรอยอนอะเด็กเกาช้าเราไม่ได้ปั่นไกลลี่ได้ไวเท่าตัวไกลลี่สายปกติอะไรแบบนี้ก็เอาใบนี้ไปช่วยในการที่จะขัดเกมแพลนชาวบ้านให้มันให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นอ่ะน่าสนใจดี กับไอโคนอสใบนี้เนาะทีนี้ใบสุดท้ายละโอเชียนัสเป็น222 EVO เป็น44แฟนๆบอกว่าไอ้อะไรนะให้เราเลือกระหว่าง Drop of Kindness แล้วก็ Flowing Mercy ขึ้นมือได้เนาะให้เลือกใบใดใบหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าในแมชนี้มีการ EVO ไปอย่างน้อย3ครั้งเนี่ยจะได้อีโวตัวนี้ด้วยเนาะโอ้สองมานาอีโวฟรีโอเคโทเค็นดรอป1บอกว่าจ่าย1ฮิว3ใส่ลิดเดอร์โอเคถือว่าดีอันนี้บอกว่าจ่าย1แล้วทำลาย enemy follower 1ตัวที่ดีเฟนน้อยกว่า5ดีเฟน5หรือน้อยกว่าเอ๊ะเก่งนะเนี่ยเก่งนะแต่ถ้าให้จั่วมาด้วยอ่ะผมว่ามันจะดีกว่านี้แต่ก็นั่นแหละแค่นี้ก็เก่งละแค่นี้ก็เก่งละอันเนี้ยเคลียร์บอร์ดอะไรสักอย่างได้แล้วก็อันนี้ฮิล3ในเด็กที่ต้องการฮิลเยอะๆอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคอ่ะเป็นดูมันจะเป็นเทคการ์ดที่แบบถ้าเกิดว่าต้องการก็ใส่ถ้าเกิดว่าต้องการอีโวเนี่ยเด็กอีโวทั้งหลายเนี่ยนะก็เอาไปปั่นอีโวได้เนาะนิวเทลแกลลี่อีกแล้วนิวเทลแกลลี่อีกแล้วแต่ก็น่าสนใจ
กับไอ้ตัวโอเชียนัทใบนี้แต่ไม่สนแต่ไม่น่าสนใจเท่าไอ้ตัวไอ้โคนอตเนี่ยโคนอตนี่แบบโอ้รู้สึกได้ถึงความกวนตีนของมันอะกับเอฟเฟคของโคนอตเนี่ยนะแต่ก็เป็นนิวเท่าที่ดีทั้งคู่นะสำหรับในมินิรอบนี้เนี่ยส่วนตัวให้คลาสไหนโอเคสุดเนาะคลาสไหนโอเคสุดเนี่ยผมคิดว่าเนเมได้ของดีกว่าเพื่อนส่วนตัวนะแต่ก็ต้องไปดูหน้า งานกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะอะไรยังไงนั่นคือคลิปรีวิวการ์ดในคลิปนี้ครับในวันนี้ก็นั่นแหละสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ